ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการกรองน้ำเบ็ดแบบละเอียดเราได้กรองเอาเนื้อของมะขามและชิ้นส่วนของมะขามออกจากหม้อหรือเรียกว่ากรองหยาบเรียบร้อยแล้วและได้นำมากรองละเอียดด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งครั้งต่อไปก็จะเป็นการกรองน้ำเบ็ดวายมะขามละเอียดครั้งที่3ลงไปในถังที่จะหมักวายมะขามกันก่อนที่เราจะกรองน้ำเบ็ดวายมะขามลงไปในถังเราก็จะมากระตุ้นยีสต์เพื่อที่จะปลุกยีสต์ให้ตื่นขึ้นก่อนต่อไปเป็นขั้นตอนการกระตุ้นยีสต์ยีสต์วันนี้เราจะไม่ใช้ยีสต์แบบขวดเราจะใช้ยีสต์จากกล่องยีสต์หมักวายโดยตรงทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันก็คือยีสต์ขนมปังจะให้แอลกอฮอล์นี้น้อยกว่ายีสต์ทำวายยีสต์ตัวนี้เป็นยีสต์ที่มาจากเมืองจีนเป็นที่นิยมกันเป็นแอลกอฮอล์ยีสต์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นก็จะมีแอลกอฮอล์ที่มากกว่าแบบขวดเรามากระตุ้นกันวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างได้ผ่านการฆ่าเชื้อทุกรายการเรียบร้อยแล้วการกระตุ้นยีสต์ของวายมะขามดังนี้ใช้น้ำเบ็ดวายมะขามจำนวน50 mlใส่ถ้วยตวงน้ำเบ็ดวายมะขามสีสวยมากเพราะว่าเป็นมะขามใหม่เป็นมะขามต้นปีมีสีเหลืองทองสวยมากเมื่อเวลาต้มน้ำเบ็ดออกมาผสมกับน้ำตาลก็ยิ่งสวยมากขึ้นถ้าเป็นมะขามเก่าก็จะออกสีแดงช้ำๆนะทำให้ตัวบอดี้ของวายเนี่ยไม่สวยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำในตอนมะขามออกใหม่ๆก็คือมะขามต้นปีน้ำเบ็ดวายมะขาม50 ml เราก็จะใช้ยีสต์เป็นยีสต์ซึ่งทำวายโดยเฉพาะตักลงไปประมาณ1ช้อนคูณกับครึ่งช้อนเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้ไม่พูนเท่าไหร่ปริมาณยีสต์1ช้อนกับครึ่งช้อนเราก็พับเก็บอย่างดีแล้วก็หนีบด้วยคลิปเพื่อป้องกันการหกและใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้ห่างจากที่ชื้นนะครับเราก็จะเห็นยีสต์ลงไปผสมกับน้ำเบ็ดหล่นลงไปยังถ้วยตวงซึ่งมีน้ำเบ็ดของวายมะขามนี่อยู่ที่50 mlเราก็จะปิดแล้วปล่อยไว้ประมาณสัก10ถึง15นาทีเราก็สามารถที่จะมาผสมในถังกับน้ำเบ็ดของวายมะขามได้เราก็จะใช้
จานแบนปิดปากไว้เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุแปลกปลอมหล่นลงไปส่วนน้ำเบสที่เหลือเราก็เอาไว้ผสมกับยีสต์เวลาถ่ายถังลงไปเทยีสต์ลงไปในถังแล้วยีสต์ยังเหลือค้างอยู่ในถ้วยตวงเราก็จะใช้น้ำเบสตัวนี้ลงไปผสมอีกทีหนึ่งแล้วค่อยเทลงไปรวมกับน้ำเบสในถังใหญ่นะครับขั้นต่อไปเป็นขั้นการกรองน้ำเบสวายมะขามแบบละเอียดเป็นครั้งที่3เปิดฝาถังใส่กลวยบนปากถังกลวยนี้จะมีเส้นกรองละเอียดอยู่ในกลวยด้วยเพราะฉะนั้นก็กรองละเอียดได้อุณหภูมิในถัง35กว่าองศาต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยเราต้องการ 37-39 ตอนนี้อุณหภูมิในหม้อต้มน้ำเบสมะขามอยู่ที่35องศาเซลเซียสเราใช้เหยือกตักน้ำเบสมะขามดูน้ำเบสมะขามสีเหลืองทองสวยมากเนื่องจากว่าได้มาจากมะขามต้นปีใหม่ๆจากนั้นเราก็เทกรองลงไปเป็นครั้งสุดท้ายก็จะเห็นว่าเรากรองน้ำเบสของวายมะขามลงไปในถังนี่กรองได้อย่างราบรื่นเรียบง่ายเนื่องจากว่าเรากรองหยาบครั้งหนึ่งแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางทบ4ชั้นเพราะฉะนั้นกรองครั้งนี้ก็เลยราบรื่นกลิ่นหอมมากสำคัญนี่สีสวยมากเลยวายมะขามครั้งนี้เราอยากจะได้ปริมาณของวายมะขามอยู่ที่17ลิตรครึ่งแต่ดูแล้วคงจะไม่ถึงเนื่องจากว่ามันระเหยออกไปแล้วก็เอาเนื้อของมะขามออกไปเยอะทีเดียวก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ16ลิตรครึ่งฟองที่เกิดนี่เกิดจากตัวกรดจากน้ำต้มมะขามนะครับก็จะมีฟองขึ้นมาด้วยเราก็ได้ถังน้ำเบสวายมะขามเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญคือขั้นตอนการนำยีสต์ลงผสมน้ำเบสวายมะขามได้กระตุ้นยีสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วดูใกล้ๆอันนี้เป็นมูสของยีสต์ที่เรากระตุ้นเมื่อ15นาทีที่ผ่านมาก็แสดงว่าคุณสมบัติของยีสต์เมื่อรับการกระตุ้นแล้วก็มีการแบ่งตัวทำให้เกิดมูสหรือเกิดฟองของยีสต์ก็แสดงว่ายีสต์พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำยีสต์ลงไปในถังเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกันเปิดฝาถังเทยีสต์ลงไปในถังโดยใช้ช้อนประคองเพื่อป้องกันการหกยีสต์ก็ไหลลงไปยังถังวายน้ำเบสมะขามซึ่งเกิดฟองนะครับเป็นเรื่องปกติของน้ำมะขามซึ่งเป็นกรดเทลงไป
วยทีเดียวครับแสดงว่ายีสต์ตัวนี้มีประสิทธิภาพสูงอยู่แต่กระตุ้นแล้วเกิดมูสขึ้นมาก็เทลงไปในถังส่วนที่เหลือในถ้วยตวงเราก็จะเทน้ำเบสลงไปในถ้วยตวงแล้วก็คนเพื่อให้ยีสต์ที่หลงเหลืออยู่ในแก้วตวงนี้ละลายกับน้ำเบสไวน์มะขามเมื่อคนน้ำเบสกับยีสต์ที่เหลือในแก้วตวงเสร็จเรียบร้อยเราก็นำเทกลับลงไปในถังยังมีส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยเราก็เทจากถ้วยตวงใหญ่นี่ลงไปผสมอีกทีหนึ่งก็คนเป็นอวสานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทกลับลงไปอีกทีหนึ่งก็เป็นนั้นว่าขบวนการผสมยีสต์ขั้นตอนแรกก็ผ่านไปจากนั้นเราก็ปิดฝาถังหลังจากที่เราได้นำมูสของยีสต์ลงไปในถังของน้ำเบสไวน์มะขามเสร็จเรียบร้อยเราก็จะช่วยยีสต์ให้ผสมเข้ากับน้ำมะขามได้ดีขึ้นปิดฝาถังเสร็จเรียบร้อยเราก็เขย่าเพื่อให้น้ำเบสของไวน์มะขามกับมูสของยีสต์หรือยีสต์อยู่ในถังนี้เข้ากันเพื่อที่จะกระตุ้นให้ยีสต์ทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเองก็เป็นอันว่าเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการติดแท็กของไวน์มะขามเขียนชื่อแล้วติดชื่อไวน์เพื่อป้องกันการลืมไวน์มะขามจากนั้นก็ปิดแท็กวันเดือนปีที่ปิดและวันเดือนปีที่เปิดปิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรอีก15วันเปิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรบางทีวันที่เปิดไม่ตรงกันเราก็เขียนไว้เป็น F1คือ fermentation 1ก็หมายความว่าถ่ายถังครั้งที่1หลังจาก15วันแล้วหรืออาจจะเลยแล้วก็เขียน F2 คือ fermentation 2ก็คือการถ่ายถังครั้งที่2เขียนไว้เพื่อที่จะไม่ลืมบางคนอาจจะทำหลายถังเราก็ได้ติดแท็กของไวน์มะขามเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการเก็บรักษาไวน์มะขามเปิดฝาถังหลังจากที่เขย่าผสมยีสต์กับน้ำเบสมะขามเสร็จเรียบร้อยใช้แอร์ล็อกภายในแอร์ล็อกมีน้ำยาสตาร์แซนอยู่ข้างในใช้ก้อนซิลิโคนดันลงไปในถังหมุนให้สนิทเสร็จแล้วนำแอร์ล็อกเสียบลงไปในก้อนซิลิโคนเพื่อป้องกันอากาศจากข้างนอกเข้าไปในถังและปล่อยให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างยีสต์กับน้ำเบสของไวน์มะขามเป็นคาร์บอนไดออกไซ
ดันออกไปข้างนอกเข้าไม่ได้ข้างในออกได้เราก็ได้วายมะขามเสร็จเรียบร้อยแล้วอีก15วันเจอกันสุภัทรชาแนล Easy Homemade Wine อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ